ในเวลาทำวัดเดียวแล้วทุกคนตั้งใจทำวัดเดียวพร้อมกันพร้อมเพียงกราบกราบกราบยะโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตัวอาตัวเดินนับพระกาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นดังอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติแล้วธรรมยัตถะภะวันตะสัทธัมมสัทธัมสิเมอิสัตตาเรกะตาราอารโภเกอภิปุญญญาณะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ปัญญาขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรท่านโนปันเตภาควะกุติระปานิมิพุทโธเตภาคแห่งพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปานิมิพานาแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาสนาตาทุกคำปัญหานันทาจงมีพระปาลิกาปานุกรแก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอีเมสกาลิทุกขาปัญหาการะภูเตปฏิบันราชุกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเรื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อันเมื่อตักอิกรัตตาอิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์แก่ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเลยอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระอรหันต์พระผู้มี
พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเกิดเกิดทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบกายโดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอาภิวาเทมิข้าพระเจ้าอาภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตวาระโตพระภาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นนักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไปดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมโอปติปันโนภะคะวะโตสาวะกัสสะโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสาวกนมามิข้าพระเจ้าขอบน้อมพระสงฆ์อัญญาปุริสาภควโตปุพพาคณวกรังคโรมเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาภัสโตเธอเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบกายโดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตเธอเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบกายโดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตเธอเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบกายโดยพระองค์เองอัญญาพุทธานุสตินยาอารมณ์เสกตาภพกานะภาควันตังเอวังอัญญาโมยินติสัตโตอาภุคัตโตก็เกียรติสัมพันธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้สูงไปและกาลิวะตุสิปิโสภะคะวะพระเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาภัสเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบกายโดยพระองค์เองวิชาสารณะสัมพันโธเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและสารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาภิทุกเป็นผู้รู้โลกทางแท้แท้อานุตตรโรปุริสธรรมสารกิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาทิเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์อย
ดังนี้อนุญาพุทธาภิกขุติงคารมเสพุทธาวาณันตวรตาภิกขุนาภิกขุพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีมาพระเสด็จอรหันตคุณเป็นต้นสุตาภิยะกรุณาปิสมาคัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพธิสิยมสุชนะตะกามารามวัสุโรพระองค์ใดทรงกระทำคนดีดีให้เบิกบานดุจตาที่ตำบัวให้บานวันดามาตมารามาสิลาสาสิเลยาป้าประชาให้พระสิมันสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงข้าพุทโธสัมภคานินาสารนาเอวมุตตมาพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ใดเป็นสารนาอันกาเสียงสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัจจามานุสติกานาวันดาอิทังสิเรนาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงข้าพุทธัสสะตนิพาโสพุทโธเมสสภิกขุสโรพระพุทธเจ้าเป็นข้าของพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสัคคตาจักขิทาตาจังปัสสะเวพระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสะปิยาเทวีสรีรังสิวิตันทิลาป้าพระเจ้ามอบกายต่อวัดชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันบันโตจริตสายพุทธเสวะสุโพธิตาป้าพระเจ้าผู้ไว้ดูจากพระพุทธาซึ่งความเที่ยวของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังปัญญาพุทโธเมสรณังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตหะสัจวะเทนะวัดเทยังสัตตุสาสดีด้วยการกับทางสัตตีป้าพระเจ้าพึงจารึกในพระศาสนาของพระศาสนาพุทธังเมวะนะมาเมวะยังปุญญังปัสสุทาอิทัสป้าพระเจ้าผู้ไว้ดูเจ้าพระพุทธเจ้าได้ขวัญหลายบุญใหญ่ในบัดนี้สาเปปิอันตรายามิไม่คู่ตัดสติสัสาอันตรายทั้งปวงได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญนั้นภาคีนาวาเยตสาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธสุภาปะตะเวยายาปัญญาสิเพียงอันใดที่ข้าพเจ้าจะทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิภาณสุเสียงตา
ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดทรงโปรดกรุณาอันตรีย่างไปทุกข์ทุกข์เพื่อการสำรวมและลาให้พระผู้เป็นเจ้าในกาลต่อไปปัญญาธรรมานุสตินยาสารวมเสสวัสดิ์ภะคะวะโตนะโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงเห็นได้ด้วยตนเองอาปาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แน่จนได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปาลิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโกวิญญูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเท่านี้อนุญาตมาภิกขิตังสารวัจเจสัพพะปัตตะภิกขุนโยภาวะเสนะเสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐขอประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วโยมโยมังคะปะระติวิโมกะเปโตเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานอัมโมกุโลกกัปตะนาตัคตาลิกาลิเป็นดังทรงวัดเสื้อผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันดังนั้นธรรมะและวันละธรรมะมีกันป้าไปเจ้าให้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องประดับเยื่อถึงความมืดตามโมยกสัพพปาณิยังสารนังเอหังพุทธังพระธรรมใดเป็นสาระอันกระเทียมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายอุทิยานุสติกานังปัญญาอิตังสิเรนะข้าพระเจ้าให้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงเก้าธรรมะสังฆะสังฆาสุธรรมโมเมสามิติสโรข้าพระเจ้าเป็นนักของพระธรรมพระธรรมเป็นนักพิธีสละเมื่อข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขะสาตาจักขิทาตาจังปัสสัมมิพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมาสาทิยาเทวิสรีรังชีวิตังสิทังข้าพระเจ้ามอบกายต่อให้ชีวิตนี้แด่พระธรรมวันดันโตสริสาวิธรรมเสวะสุธรรมะธรรมข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่กับพระพุทธธรรมเพื่อความเพียงดังที่ของพระธรรมนักสิเมสารนังอัญญาธรรมโมเมสารนังวารังสารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนาอันของข้าพระเจ้าเอเตนะสัตวะเชนะรักเตยังสัตว์สาสเรด้วยการกล่าวคำสัตย์ข้าพระเ
ของพระศาสดาธรรมมิปันธรรมานิยะยาวปุญญาปัสสุตาทิทะข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ทุกพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเยสุขัสสะเกสัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญนั้นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเองทำข้าวทำข้าวไม่ยากทำหน้าที่เพียงอันใดที่ข้าพระเจ้าจะทำแล้วให้ข้าทำทำโมกขิยานะตัวแล้วขอข้าทำตัวซึ่งโมกขิยานั้นอารัตเตเรสังวาริยุวะเตเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในคาถาไทยอันยังสังขารสติระยังกรรมเสตุปฏิปันโลภะคะวะโตสาวะกัสสะโวทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วผู้สุปฏิปันโลภะคะวะโตสาวะกัสสะโวสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสสะโวสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสังเยทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสสะโวสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วจะที่ทำได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริกุริสายุคาอิอาตะกุริสาปุทาราผู้เป็นบุรุษสี่ผู้นั่งเรียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเอสาปะภาวะโตสาวะกัสสะโวนั่งแก่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอะคุณโยเป็นสมควรแก่สังฆาราที่เรานำมาบูชาพระอุไรโยเป็นสมควรแก่สังฆาราที่เราจัดไว้ก่อนละตาขีไรโยเป็นผู้ควรละทั้งสีนาตาอัญชลีกัลยาณโยเป็นผู้ที่บุคคลเมื่อไปวันทำอัญชลีอนุตตรังอุณาเกตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเกินยิ่งกว่าดังนี้อนุญาตตาวิปิติสารมเสตตัมมะโชสุปฏิปันโนคุณาภิยุตโตพระสงฆ์นี้เกิดโดยพระสัตตะประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติเป็นต้นยอดพระพิทักษ์อริยอุปาลักษณ์เสตโตเป็นผู้แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแก่จักรวาลสีลาภิธรรมะภาวะนาสยะกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีสิ่งเป็นต้นอันบวรวันดามาสมาริยานาคานังสุขุปา
ข้าพระเจ้าว่าผู้แก้วพระอริยเจ้าเหล่านั้นตั้งโกยสัมภปานินาสารณะแก่แม่มุตตะแม่พระสงฆ์ผู้ใดเป็นสารณะอันกันเยี่ยมโสดของสัตว์ทั้งหลายปฏิญาณุสติปานะมันดาทิฏฐิสิเลนะข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สามด้วยเสียงเก้าตั้งภาษาธรรมิภาโทตั้งโอเมธาปิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นพระของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังฆโฆทุกขัสสะมาตาจักขิมาตาจัญจะสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งไว้โอเคข้าพระเจ้าสังฆัสสะมีอาเทนิอาลิมังคิริคังคิทังข้าพระเจ้าขอภัยต่อวัดชีวิตนี้แต่พระสงฆ์ควรรังตัวสวิสาลีขอเธอโชคดีไปด้วยกันข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระสุตาเจ้าว่าพระสงฆ์ยันติเวสารนะขยักตั้งโอเวสารนะวะนะสารนะคือของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารนะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเตเตระสะตะวะเชระมัตตายะกัปุตาสะเมด้วยการกล่าวคำสัตย์ที่ข้าพระเจ้าพึงจะรักในพระศาสนาของพระศาสดาทั้งเมวะทั้งมาเดนะยังปุญญาปัจจุบันสิบะข้าพระเจ้าผู้ไว้ถึงซึ่งพระโคมได้ผลฝ่ายดุลยักษ์ในบัดนี้ตาเปลี่ยนที่อันธนายาวิตายุทธัสสิสัสสะอันธนายทั้งพวกได้มีแต่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นขอเถาวัลย์ด้วยกายข้อดีด้วยวาจาข้อดีด้วยใจข้อดีสังเกตุกรรมปัจจังเวทนาตามแม่ตุเพียงอันใดที่ข้าพระเจ้าขอความเย็นเจ้าโสทั้งโคปัจจังเวทนาขอพระโสเทวะทุกโสเทวดาอาภัยพระไตรปิฎกเพื่อการสำรวมแล้วในพระสงฆ์ให้เขาปลอดภัยจินตนาปัจจุบันอัลยาทิตาปัจจุบันปัจจุบันวันเสสังเยาปัจจาวิทิตาวายาจิวาระปัญญุตาจิวาใดอันเรารู้ความแล้วไม่นำพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเอวะสิทัสสะปฏิปทาจิวานั้นเรารู้หมดแล้วเพียงเพื่อการปัดปัญหาThank you.
เป็นอย่างยิ่ง
ดังนี
อันตรายะกะวินัสสะวิทุสัตตัมมะเสนะสุขตานุโภโยโลกัสสะปาภูตะกิเลสะเสตะตังกะสะยังสัตถิโยสะโภยะสะวะอะตะธัมมะวิธิกังกะโรติสัตตังสินัสสานามาบิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาภิสิงตังเตสังสาเตสยัสีทิวตุสะอันตรายะกะวินัสสะวิทุสัมพุทธิอัตถวิสังฆะทวะทัสสังฆะสาสัพเพปัญจสัตตาสาตานิตาปะวิสิลาสาเกิดตั้งตั้งมัจจะสังขัญจะอาตานินันตาปะเบียนนันตากาลาลุปาเวนันตาวะสัพเพอุปาสัพเพอเดปะตารายะกิวินาสัตตุอันเสโตตัมปุติปัญจปัญญาสัญจะจตุวิสติสัพสัพเพตัสสะสัตตสัพตายิตมะวิสิลาสาเตตังตัมปัญจสังขัญจะอาสะตินะนะมาเมียนะมะกาลาทุกาเวนะอันตวะสัพเพอุปัฏฐะเวอะเดชะอันตรายะปิวินะสันตุอะเสสะโตสัมพุทเตโรตตะระสะเกตะตะกะตะลิสะสะอะสะเกวิสัพพิสัตตะสะอะตานินัมมะวิสิลาสาเกตังตัมมะจะสังตัมจะอะทะเรนะนะมะวิอังนัมมะกาลาลุปาเวนะอันตะวะสะเกอุปะทะเวอะเดตะอันตรายะกิวินะสันตุอะเสสะโตสัพโพอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเอติโนนะโมอุตตะมะธัมมะสัสสะวะอะตัสสิวะเตนิทัพพะโมมะอะสังฆะสัพพิวิสุทัสสิระติติโนนะโมโอมะกะยาระกัสสรัตตนะกายัสสะสานุกะนะโมโมมะคาติกัสสะตัสสะวะโตกายัสสะภินะโมปะระปะปะวิณะวิอัสสะตุปันตะวะนะโมปะระตุปะวิณะตุวะกิโรตุสัพพะตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตปฏิรูปเทียสวะตัวจะปูเปียกับกัตตาปูยะตาอัตตาสังตาอาเดียเทียจะเทียตังตาตาตาบุตตาบุตตาอุสาจันจะเทียพันจะอินายุจะตุเทียปิโตสุปาสิตาจะยาวาจะเทียตังตาตาตาบุตตาบุตตาตาปิโตอุปาทานะตุตตาระตาตาตาวะตาตากุลาตาคัมมันตาเอตัมมะ
อะระหะตัมมะตานะจะตัมมะจะริยะจะยะตะกานะจะตะกะวะอะนะวะตานิกัมมะอิเตตัมมะอะระหะตัมมะอารติภิรติปะภาวะสัมปันนะกะสังยะโมอัปปมาโตกะธัมเมสุเอตัมมะอะระหะตัมมะอาระโหกะนิวาโตกะสังตุติกะกะตัญญุตะกาลิงนะธัมมะสัมมันนะเอตัมมะอะระหะตัมมะอันติกะโสวะจะสัทธาสัมมนะนันทัตตะนะตาลิงนะธัมมะสัทธะเอตัมมะอะระหะตัมมะอาริยสัจญาณัสสนังนิพพานัสสิกิริยาจะเอตัมมะอะระหะตัมมะพุทธังสรุทธังเมอิติยตังยัสสนะตังปัตติยโสกังนิรัสสะเอมะเอตัมมะอะระหะตัมมะเอตาทิตานิตาตะวันะสังอัตตนะปะระชิตาสังอัตตะสุทิปัสสันติตาเตสังนังตะระหะตัมมะติยังเจชีวิตังทิตวะสุลังวะสัตเตสุวะยะรัตนังปะเดตังนะตัวสัมมาอัตติตาตาคัตเตนะอิตังปิพุทธิรัตนังปะเดตังเอเตนะสัจเจนะสุวะสิวะทุกขยะวิราคังอัมตังปะเดตังยะตังสัพพสัคคยะบุรีสัมมาทิฏฐะเตนะตาเตนะสัมมาทิฏฐิอิตังปิรัตนังปะริทัตเตเตนะสัจเจนะสุวะทิโอตุยะพุทธเสโสปะริวะนะยิงสุติสัมมาทิมานะปะริทัตยะมาอุตตมะนิทาติณสมุนเวสสิณนะนิทังเมรัตนังปะริตะเอเตณสัตเตณสุวะสิวะตุเยปุคะนะอัตตะสะตังตัสสะปัจจาริเอตะอิยุตาดิโอติเตตะอิเนยะสุปัฏฐานตาวะกะเอเตสุตินนะนิมาอะอะราหิอิตะทิทังติรัตตังอะนิตะเอเตนะขัตตินะสุวะสิวะตุเยสุปะยุตตะมะนะตะตัญเญนะนิตะอิโนกุสัมมาสัมพุทธนิเตปะทิตาตะอะมะตะอิไทอะระตะอุตตานิพุทธิโกชะมานะอิทังทิสังติรัตนังปะริตังเอเตนะสัจเจนะสุวะสิวะตุทีนะปุราณะนะวันนะทิสัมภะวะวิรัตตะจิตตะยะติเกปะวะสัมมิเตนะนะปิสะอะวิรุตติสังฆะนิพพานติดีละนาทายะตาทีโกนิทังนิทังเกรัตนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวะทิวะตุยานิน
ตาพุทธาดิสัมมาตาตาดิภูมานิวายาดิวาอันตาดิเอตาพาตาตังเทวามนุสัมพุทิตาพุทธาธรรมตาตาตุวะทิวตุยาดิตาพุทธาดิสัมมาตาตาดิภูมานิวายาอิวะอันตาริเอตัทัตตังติตัมมุตตัมพุทิตังธัมมังธัมมะสุวะทิโวตุยานิตาภูตาดิธัมมะตาดิภูตาดิวายะอิวะอันตาริเอตัทัตตังติตัมมะนุตตัมพุทิตังสังฆังนะมะธัมมสุวะทิโวตุกัลลิยวัตตุจะเลนะยัตตัง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 อภิสัมเมจัตตโกโกตุจัตโตโตจัตุวัตโตตังสัมโมตุอัตติมาดิตังตุตัตโกตัตุปะโรตะอะตะเกจโตจะสังลังกะวะติสันติปะริโยจะเนียปะโตจะอะตะทะโตภูเรสุภันนาดุกิโกนะจะพุทธังสัมมาจะเนียเกียจิเนียนะปิญโยปะเนียอุปวันเตยโยสุกิโนะเทวิโนโกตุสัพเพสัตตาภะวะสุตุปิสัตตาเตเตปะนะภูตัตติตัสสาวะภาวนาวะอะนะวันติตะทิตาวะเยมะอันตาวะนัสสิมังกัสสะตาอนุคัตตุลาเยตาวะเยตะหะทิภายะตะตุเลปะสันติอวิทุเลตุตาวะสัมภะเวสีวะสัพเพสัตตาอะวันตุตุปิตัตตานะปะโรปะรังนิโมตะเตตะตาติมัญเยตะกัตตะทิวายาโลสนาปฏิปันธัญญะนัญญามัญญะสัตวตัมเมสยามาตาจัตถาริยาพุทธังอะตุตาเอวะระสัพพ
เกวาตาริยาจันทุมาเกณฑิปานามาคามาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปะมาณวันตาริสิริงสัพพานิอัยยิสิกาสัพพะปริคุณนานาปิชารัพโพสิตาตตานิรัพพะตตานิปริตาตปิตมันตุปูตาริโสหังนาโพพระภาวะตุนะโมสัทธันนะธัมมาสัมพุทธานะเอกราชาอริสวัณโณปะตะวิปะปะโสตังตังนะมะสาภิอริสวัณณังปะตะวิปะปะสังขะยัจจุตังวิหะเรมุทิวะสังเนกัมมนังเวทพุทธะพระธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปะระยันตุนะมะตุพุทธานังนะมะตุโพธิยะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานิมังโสปริตังกัจจวังโมโรจรติเนสนังอะเนตยัญจะภูมังเอกราชาอริสวัณโณปะทะวิปะพาโสตังตังนะมัสสามิอริสวัณณังปะทะวิปะพาสังขะยัจจะพุทธาวิหะเรมุรัตติเยธัมมนังเวทพุสาพธัมเมเตเวนะโมเตจะมังปารยันตุนะมัตตุพุทธานังนะมัตตุโพธิญาณะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานิมังโสปริตังนะหะตะวะโมรูวาสัมมาคัปปะทิระยังโสจยานุทยาเตนะสัจเจนะกามามิสัจจะปิเรื่องมนุตตารังอวชิตวาธรรมพลังสาริกวาภูภเกสิเนสัจจะพระวัสายะสัจจะปิยมังคาสังสันติภาภาอปัตตนาสันติภาภาอวัญชนามาคาปิตาจนิทันตาชาตะเวทปฏิฆาสวาสเทตเตมยังมหาปัจฉลิโตสิทธิวัจเจสิโสลัสสะคะริสานิพุทธกัมมัตตวานะทัสสิกิสสะเตนะเมตโมนะทิเตสะเมตตะจาปารมีติอะระหังสัมมาสัมพุทโธปิชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวัสสาโตภะคะวะตาธัมโมสันติสิโกอะคาลิโกเอหิปัสสิโกโกปะนะโยปะจะตังเวทิตาโควินโยเทติสุมาติรันโยภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุมาติรันโยภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปะริรันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจาคาริภูริสยุตานิอัตถภูริสังคุตะลาเตสาคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยภาหุไนโยทัพพิไนโยอัญชลีกะระณีโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสานิเมตตา
ระณังอัญญังสังโฆเมสระณังวรังเอเตนะสัจวัชชินะโหตุเตชะยมังคะลังยังอินทิระณะโยเกกิสัจจิติธัมมปุรุรัตตังพุทธัสสะมังนัตถิตัสสะมาสุทธิปวันตุเตยังอินทิระณะI
ยัปตานะนิปายะโสตัปปะตานะนิโสตะอุตุสัพพิปิปาลิโนเอตัมมะตะตะอัพเยหิสัมภะตังปุญญะสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยะอารังคะตัญญุสัทธายัสสีหังรักขันตุสัพพะตะภาวนาธิรตะอุตุสัจฉันตุเทวตาปตะสัพพิพุทธาภลัพพะตะอันเตกานันตะยังพลังอาระหังกานันตะเตเมนะตะระหังกันทานิสารโสNitai asapa parinam purena kava parami sapa parto sampo dimutama etena satchavacena urute chayamang kalam chayanto potiya mure sakayanam antivatano evam kavam vichayo moichayaMangale aparajita kalange si se patami pokale ati se ke sapputta nam kapapato amohati sunapatam sumangalam sukapatam sumutitam sumo sumutto jasuri tam dhammacari subhatinam kayaปัญญา
ตุกิจินาวาลาลาปัตตุโลกาสังตาตุจักขิเอคุเนปุตตาดิปาวาโลกุตังโกนาโกวาโลกะโกนาโตปัญจิตาพุทโธจักขโกนาโกนาโรมะเตโตธัมมาทุกขาเมนะโลกาสังตาปัตตุสัพเพสัตตาสัพพะนาที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นต้องเรียนรู้ตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยต้องพยายามพัฒนาตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยตัดที่มาหัวตัวตัวปิดสุดปิดสุดเดินจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอันตันเลิศบริหารันตัวตัวมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเดินอันตรายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านจะหายที่ได้ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตตะวะที่เกิดเป็นชราผู้ชาที่เกิดเป็นอันตรายชาที่เกิดเป็นสังเสริฐชาที่เกิดเป็นโอภาสกุศลผลและบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่แผ่ไปให้สารถึงอาจารย์บิดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานอันตรายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากันนายวิทย์และเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดอิรังโลกินะบังคารมาจาธิรัจเจวะอิสระนังมาตาปิทุอาธิรัจจาปิยาสนานังสมาสตาลัจจาปิยาเทวะข้าพเจ้าควรขอน้อมถวายส่วนกุศลแต่อิสระชนทั้งพิพิยาทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติมีองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของศาสนาและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเป็นต้นขอแผ่ส่วนกุศลเกียรติยศคนรักทั้งหลายมีบิดามารดาปุญญาตายาและผู้อุปชาชาทั้งหลายเป็นต้นขอแผ่ทุกชนิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติสรรพนาทุกศาสนาทุกภาษาที่อยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกสัพเพสัตตาบุญญาบารมีของขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในมุขชนิดก็ขอข้าพเจ้าจงมุขเถิดที่ที่มีสุรากันนาผู้ดำมาเกิดธรรมมาเกิดสังขารมาเกิดพระเจ้าเปิดเผยพระองค์ราพุทโธทุกข์ภาพุทโธยินทุสายสีพุทธุสาบอดพุทโธสารกาชิวนพุทโธเปิดความและก็เปิดช่องทั้งหมดเปิดเปิดสามโลกกระทำไม่เป็นอุปทายะและพุทธิมุตความมุตุและพุทธิเดินเดินพุทโธและพุทโธผิดไปและโมกุทายะเท่าถูกต้องผิดแบบพุทธสาวุพุทธิสาวุปธรรมพุทธสาวุและโสมจามิดามดาพุทธสาวุบาชาปายนิชวานิชโอปิณีเดียข้าเจ้าขอให้เป็นที่ของข้าพเจ้าขอถึงถึงวันนี้และขอให้ข้าพเจ้าถึงทางลงไปเถิดเอเมนจุตาเอกาสุภะปะกวาสาวัตถียาวิหารติเสตาวุเดนาดาวิเดกันสารเมตันตรภพภาภิโกมันเตสิภิกขวติวรตเตติเตภิกขวตโตปัจจัสสุภวัยตัทโวจาเมตายภิกขวิเจโตยุตติยาอาเสตายะภวิตายะภวิตตายะยะริกัตตายะวัตถุกัตตายะนุกิตานะปริจิตายะยุตตมานะตายะเอกาตตายะสัตถาปัตติกังคาปัตตะเวคารังสังฆังสัพพิโยคาปัตติปุจจติระปะปะคาสุขินังปัสสติมนุสสานาปิโยติมนุสสานาปิโยติเทวตารังคสิราสัพพะวิสังวาสัตถวะสัมปิตุวะตังจิตังสุปฏิยัตติผู้ภาวนาเพื่อสิ่งที่อุปโลกการปฏิบัติผลิตอัปปิสัตถะบุคคลผู้ประกอบติเป็นทายาทผู้มีเกียรติยศ
สิวิทยาบุตยาปวิกตายายริกตายาวัตถุกตายาลุติกายาปริติกายาจุตสมาณกายาวิเวกาตตาริตาตาปฏิปักขาติทิโววัตถุวะอัตตะวนาติรูปวัตถุปฏิทาอภิสัตตุติอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิโอวาทะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุภะทิมะโตภะคะวะโตสาวะคะสัมโมตังปังตุภามาตาปิโตคุณาคารวันตาคารุปมาชายะจาริยะคุณาคารวันตาใช้พื้นที่นั่งที่เดิมครับนั่งที่เดิมก่อนครับไปไหนแล้ววะนั่งที่เดิมนะครับนั่งที่เดิมก่อนครับเดี๋ยวจะใช้พื้นที่ถวายของจ้า
ทะเบียนขอไข่นะครับขอฉิงนะครับ4347นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับรบกวนขยับรถของท่านนิดเดิมนะครับมีรถกระนั่งที่เดิมครับนั่งที่เดิมครับตรงนี้ไม่มีครับนั่งที่เดิมมายังไม่ต้องขยับนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับนั่งที่เดิมนั่งที่เดิมครับนั่งที่เดิมยังไม่ต้องขยับเข้ามานะครับนั่งที่เดิมครับที่เดิมอยู่ตรงไหนครับถวายน้ำตะเกียงน้ำให้หลวงตาที่เดิมครับนั่งที่เดิมครับถวายท่านก่อนแล้วก็หลวงตาท่านจะได้ให้พรนะครับยังไม่ต้องขยับเข้ามานะครับอยู่กับที่ท่านที่ถวายนะครับเวลาระยะทางนะครับท่านที่เดินฝั่งโน้นไม่ต้องเดินเข้ามานะครับไม่ต้องเดินเข้ามานะครับได้ยินชัดนะครับไม่ต้องเดินเข้ามานะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็ได้อยู่ใกล้หลวงตาทุกท่านทุกคนนะครับจะได้เห็นท่านใกล้ๆทุกคนนะครับใจเย็นนะครับถ้าเรารวมกันอย่างนี้นะครับก็จะเกิดความไม่สำรวมไม่เรียบร้อยนะครับขอความกรุณาทุกท่านทุกคนนะครับอยู่กับที่ก่อนนะครับอยู่กับที่ก่อนนะครับน้ำที่ท่านนำมาถวายมารวมกันตรงนี้นะครับมารวมกันตรงนี้นะครับมารวมตรงด้านขวามือของผมนะครับใครยังมีน้ำจะมาถวายไหมครับเราจะรวมแล้วก็ถวายพร้อมเพียงกันนะครับครับอันนี้ก็หมดแล้วยังมีมาอยู่นะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถวายตรงนี้นะครับหลวงตาท่านเสร็จกิจจากตรงนี้ท่านจะขึ้นจำวัดนะครับสำหรับหนังสือนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมกันอ่านบทสวดทำวัดเย็นในวันนี้หากว่าพี่น้องประสงค์นะครับอยากจะนำไปเป็นคู่มือในการสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้านะครับก็ขออนุโมทนาบุญนำกลับไปได้นะครับแต่ถ้านำกลับไปเป็นที่ระลึกนะครับอย่านำกลับไปนะครับกลับไปเป็นเพื่อมงคลว่าเป็นหนังสือสวดมนต์มาสวดมนต์กับหลวงตาอย่านำกลับไปนะครับจะไม่เกิดบุญกุศลกับเราเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ไปประพฤติปฏิบัติถ้านำกลับไปแล้วไปสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้านะครับดูบทสวดมนต์ของครูบาอาจารย์ท่านนะครับท่องบนอยู่ก็จะเกิดบุญคุณเกิดกุศลอันนี้นำกลับไปได้นะครับอย่านำกลับไปเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นของที่ระลึกนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับงดส่งเสียงชั่วครู่หนึ่งนะครับเราอย่าถวายน้ำแต่หลงตาแล้วก็รับพรเป็นมงคลนะครับขอเงียบๆนะครับเงียบๆนะครับเงียบนิดเดิมนะครับก็ฟังเสียงประชาสัมพันธ์นิดเดิมนะครับอย่าเพิ่งเข้ามานะครับนั่งอยู่กับที่ก่อนนะครับวันนี้นะครับเราตั้งใจนะครับรอนะครับรอรับบุญรอรับพรจากหลงตาตั้งแต่เช้ายันเย็นจนถึงขณะนี้นะครับเราก็เป็นโอกาสที่พวกเราทุกคนนะครับได้มาแล้วเพราะฉะนั้นเรารอมารับบุญรับกุศลนะครับน้อมจิตน้อมใจอันเป็นมงคลมาถึงท่านแล้วอยู่ตรงหน้าท่านแล้วก็ขอให้สำรวมนะครับอนุโมทนาบุญในคุณงามความดีของหลวงตาท่านที่ท่านประพฤติปฏิบัติสิ่งของก็ดีที่มาถวายท่านก็ดีไม่มีก็ดีนะครับน้อมจิตน้อมใจถวายคำอวยพรให้หลวงตาท่านมีธาตุขันธ์แข็งแรงอนุโมทนาบุญในข้อวัดปฏิบัติของท่านนะครับบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับไม่ใช่มาเพื่ออยากจะได้รูปถ่ายและส่งเสียงดังนะครับอันนี้เป็นการไม่สำรวมนะครับบุญก็จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับต้องให้คำแนะนำตามนี้นะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็ขอความกรุณานะครับเคารพหลวงตาเคารพครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปทุกนามนะครับท่านเป็นพระเถรานุเถระนะครับพวกเราทุกคนเป็นชาวพุทธก็น้อมน้อมสำรวมกายวาจาใจนะครับอยู่ตรงนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นลานธรรมแค่ช่วงข้ามคืนพวกท่านพวกเราทุกคนนะครับก็ขอให้เก็บเกี่ยวบุญนี้ไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับมีตัวแทนประเคนน้ำก็จะขอรัตนาท่านมารับประเคนน้ำด้วยนะครับมาตรา4347สุราษฎร์ธานีนะครับขอความกรุณาขยับนิดนึงนะครับรถกระยานไม่จะขยับออกนะครับขอบคุณมากครับ4347นะครับมาเป็นตัวแทนประเทศนะ
ในระหว่างที่มีตัวแทนประเคนน้ำพวกเราท่านทุกคนครับกัลยาณมิตรทุกคนนะครับน้อมจิตน้อมใจพนมมือร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมเพียงกันนะครับก็เรามารับบุญแล้วอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นนะครับส่งใจมาไม่ต้องขยับมาก็ได้นะครับพอเพียงนะครับโดยประมาณนะครับพอสมควรแล้วนะครับเราอยู่ไกลขอน้อมใจไปถึงก็เป็นบุญเหมือนกันนะครับไม่ต้องขยับนะครับไม่ต้องขยับสมควรแล้วนะครับสาธุนะครับรอสักครู่นะครับหลวงตาท่านก็จะไปรับสิ่งของพวกเราท่านทุกคนนะครับสาธุบุญนะครับท่านทุกคนอยู่ในกับที่นะครับอยู่กับที่แล้วก็พนมมือน้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรนะครับอนุโมทนาบุญในครอบวัดปฏิบัติหลวงตาท่านนะครับทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อประเคนแล้วก็ให้ว่าปล่อยมือนะครับจะให้สัญญาณพร้อมเพียงกันพนมมือน้อมจิตน้อมใจพร้อมเพียงกันท่านทุกคนนะครับพร้อมเพียงสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานปัจโยโหตุครับพอที่เพียงแล้วก็นั่งที่เดิมนะครับช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งเดินมานะครับเกิดความไม่เรียบร้อยนั่งอยู่กับพี่ก่อนท่านที่ถ่ายรูปขอความกรุณานะครับเนื่องจากว่าอาสมนั้นต่ำกว่าที่ท่านยืนนะครับพวกเราต้องนั่งนะครับยืนก็คือหมายความว่าขับสูงกว่าครูบาอาจารย์ท่านนะครับก็ขออนุญาตพูดตรงๆนะครับเราอย่ายืนสูงกว่าครูบาอาจารย์ท่านนะครับแดงไปเป็นน้ำมงคลได้ปวดสองปวดก็นะครับหลวงตาบุญชื่นท่านก็มารับประเคนเองนะครับวันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะรวมถึงที่กำลังถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ทั่วไทยนิวด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งหนูตาท่านกำลังจะแสงธรรมะนะฮะและนี่คือเขตจังหวัดชุมพรนะครับกดที่เดียวครับทั่วไทยนิวครับต้องการเพื่อนแก่ก็แก่ละพอด้วยแก่แก่พอขอขอไม่พอจะพอแก่แก่ว่าพระพรตรกินสาเราคนละมีเกณฑ์ย่อมยอมสมุทราพอได้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตินาเปตนาอุปกับปฏิตาที่ได้หนูที่ได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้นาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันใดอิสิตังปริตังสุวาโรขอให้ท่านผู้ที่รับปาชนะแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสมิสัตโตจงสำเร็จโดยสัมพันธ์จะเป็นผู้รับตัวสังขปาขอความจะมีทั้งพวกจงเต็มที่จันโตปนารโสยะคาบทพระจันทร์ในวันพิณปริโชติอโสยะตาเมื่อเที่ยวเดียสว่างสวยวันดีสัพพิติโยวัชชิงตัวปัจจัยทั้งปวงจุมาพลาดไปสัพพะโรโกวินาศเสตโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายวันเทวดาอันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีติกายุโภควะท่านจงเป็นผู้มีความสุขที่อายุยืนอภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปัจจัยโนจัตตารโอนมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวัยกลางมีปกติวันน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจอาวัตุสัพพังคะลาขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านตระกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงตัตตาสวัสดิ์พระวันจุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญน้องรวมญาติทุกท่านวันนี้ฉันเองเมื่อคืนไปต้อนรับมาหลวงปู่ที่วัดคันธีวันนี้มาส่งหลวงพ่อนาที่โรงเรียนคุณธรรมวันนี้แล้วก็จะส่งต่อไปให้กับโยมท่านทั้งหลายที่เฝ้ารอคอยนะขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับเริ่มใจในพระคณาจารย์วันนี้เป็นบุญของพวกเราจริงๆความรู้สึกในอย่างนี้มันหายไปมาเนิ่นนานแต่ว่าเราก็ยังมีความศรัทธาในพระคณาจารย์อย่างแน่นแฟ้นวันนี้เราจะได้รับพรอันประเสริฐจากหลวงปู่คุณชื่นขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำก็แล้วแต่เป็นเพื่อนาบุญหลวงพ่อเพียงแค่เห็นก็เป็นบุญตาแต่พูดจาก็เป็นบุญปากแต่อุปถัมภ์รับใช้ตั้งแต่เช้ามาถึงค่ำนี้ก็คงเป็นบุญตัวเราได้เห็นพระเป็นบุญตาแต่พูดจาเป็นบุญปากแต่อุปถัมภ์รับใช้เป็นบุญตัวของพ่อขอบคุณในเมตตาความที่หลวงพ่อได้เสียสละอุทิศร่างกายและก็จิตใจเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็สิ่งที่ท่านทำนั้นคงจะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติพรใดอันประเสริฐที่เราได้ตั้งใจไว้เป็นบุญจิตและจิตตัวก็ต่อไปนับจากนี้ต่อไปเราจะได้ฟังเป็นมงคลจากหลวงพ่อหลวงปู่บุญใดนะบุญชื่ออันนี้ชื่อเลยบุญชื่นเห็นมาเป็นบุญตาเห็นก็ชื่นใจได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อก็เป็นบุญตัวนะนับจากนี้ต่อไปกระผมในนามของพระสงฆ์อำเภอหนองสวนขอถวายการต้อนรับหลวงพ่อนะด้วยเมตตาธรรมที่มาโปรดพวกเราขอน้อมถวายความเคารพครับนั่งเลยจ้านั่งเลยนั่งที่เดิมขอแผ่บุญคุณเจ้าทุกท่านครับพ่อญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้จาริกธุดงค์มาขออาศัยอยู่ที่ชลคามวิทยาคมครับโรงเรียนชลคามวิทยาคมได้ขออาศัยอยู่ที่โรงเรียนบ้านของเราวันนี้อาศัยห้องน้ำห้องส้วมที่หลับที่นอนอาศัยข้าวน้ำโภชนาหารจากญาติโยมผู้นิชาด้วยต้องกล่าวว่าทุกคนที่มาในวันนี้ต้องมาทำบุญใส่บาตรกันทุกคนผู้นิชาเวลาที่ห้าครึ่งต้องกล่าวว่าจะรับพิธีบาตรถ้าเผื่อว่าญาติโยมจะมาทำบุญใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าให้มาตั้งแต่ที่สามให้มาก่อนก็จะได้กำไรมาเช้าก็จะเสียใจ
ถ้าใครมาก่อนมาทุกทีที่สามก็จะได้นั่งสมาธิภาวนาอยู่ตรงนี้พอได้ที่สามพอได้เวลาที่สามครึ่งก็ตามก็จะมาทำวัดเช้าพอทำวัดเสร็จแล้วก็จะให้โอกาสได้ชมได้ถ่ายภาพถ่ายรูปเป็นภาพปู่ภาพพูดภาพเดียวไปเล่นเองแล้วกว่าจะถึงเวลาทีห้าก็ตามก็จะทำภารกิจส่วนตัวห้องน้ำห้องเครื่องเตรียมตัวรับพิธีบัตรพอที่ห้าครึ่งเขาจะรับพิธีบัตรอันพัตตาอันเสียนักจารีผู้หนุนต่อไปถ้าใครมาช้าต้นตาลับพิธีบัตรนอนนั่งแล้วต้นตาก็จะไม่ให้ใส่บาตรว่าถ้าเผื่อว่ามีพระครูให้มาลับพิธีบัตรช่วยก็ขออนุญาตที่บุญลับพิธีบัตรช่วยให้อย่างดีอันนั้นสะดวกทุกครุ่นครับวันนี้เช้าก็เป็นพระอาจารย์สุชายแล้วก็ไปทำภารกิจของท่านก็จะไปสอบพระคำที่สุราษฎร์ว่าสิ่งอันมันบอกพอหลังจากไปคำเชิญเมื่อกี้นี้ก็แปลว่ามาช้าแล้วตานั่งแล้วก็จะหมดสิทธิ์ถ้าพระครูท่านไม่มาหาก็หมดสิทธิ์เลยท่านก็เอามาว่าเฉยๆนี่แหละใส่บาตรของลูกตาไม่ได้ใส่แล้วลูกตาไม่ได้ใส่แล้วว่าข้อวัดปฏิบัติของลูกตาเป็นลักษณะนั้นกิจวัตรแต่แล้ววันถ้านั่งแล้วจะไม่รับของที่ทำมาที่เราอาหารที่ทำมาที่เรามีอะไรก็ฉันไปกินไปคนไปฉันไปพิจารณาไปไม่ได้ถ้าใครมาก่อนเวลาที่กำหนดไว้มาตั้งแต่ทีสองหรือทีสองครึ่งท่านก็จะได้นั่งสมาธิภาวนาพอถึงเวลาทำวัดเช้าแล้วก็จะพาทำวัดเช้าพอทำวัดเสร็จแล้วก็จะให้โอกาสท่านถ่ายภาพถ่ายรูปใครมาก่อนก็จะได้บัตรคิวท่านได้ยกเชิญบัตรคิวให้คือจนถึงว่าสี่คนกินห้าเดือนจะได้เยี่ยมแถวการเข้าคิวการถ่ายภาพถ้าหมดเวลาแล้วท่านกลับออกไปท่านตามมาที่เดิมมาเพื่ออะไรมีความปรารถนาอยู่อยากจะญาติโยมพิจารณาธรรมวิชารักษาศีลภาวนาประการแรกประการที่สองก็มาเพื่อรับความโลภความโกรธความหลงว่ามันบ้านเขาอยู่ในความโลภก็เลยมาหาสิ่งของที่มันเยอะๆตาเห็นแล้วอยากได้ไหมอยากแต่เราไม่เอาเห็นแล้วอยากได้ตาตัวเราขั้นปั้นอยู่เลยจ้ะแต่เราไม่เอาเอาทีเอาเงินแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมาถวายอยากได้แต่เราไม่เอาเอาเพื่อรับความโลภของญาติโยมเอามาถวายแต่ละวันไม่รู้ว่ากี่พันรถถ้าที่เป็นมูลค่าของชาวหลายบาทหลายสตางค์เหมือนกันแต่ละเม็ดเอาไปก็ไปชวนเปล่าอยู่อย่างนี้แหละอยู่ไหนก็เหมือนเก่าอยู่บ้านก็เหมือนเก่าอยู่วัดก็เหมือนเก่าอยู่ป่าก็เหมือนเก่ามาดูดูก็เท่าเก่านี้เราไม่สะสมกองกิเลสเรารู้แล้วเราละเราวางจะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของในโลกนี้อยู่กับโลกเมื่อเนื้อโลกอยู่กับกิเลสเมื่อเนื้อกิเลสอยู่กับธรรมเมื่อเนื้อธรรมจะไปเป็นทาสของมันแล้วรู้เท่าทันมันใจมันอยากได้แต่เราไม่เอาเอาไปทำไมเอาไปก็เป็นภาระหนักถ้าจะไปก็หนักถ้าคนเดียวก็ยังไม่ถือทุกวันนี้แต่ก่อนไปรู้ดองไปลูกเดียวนะวันเล็กขนาดเล็กตามคือสามนั่นแหละใส่ย่างไปอธิษฐานแล้วว่าน้ำกว่านี้ถ้าไม่จำเป็นเราไม่ฉันเอาป้องกันตายไว้ถ้าญาติโยมไม่ถวายอะไรเราก็ไม่ขอไม่ฉันอดเอาจนกว่าญาติโยมจะถวายให้หรือจะกินหรือจะใส่สำหรับน้ำกว่านั้นเราใส่ย่างไปในการป้องกันเราจะตายแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่รู้ว่ากี่พันเลยเอาไปไหนกลับคืนไปสู่ญาติโยมเหมือนเก่าไปเจ้าหน้าที่ที่เดินตาม
พราะท่านอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ท่านก็รู้ว่าทุกไหนมันขาดแคลนน้ำท่านก็ไปบริจาคไปถวายให้ท่านพิจารณาหลวงตาไม่ได้เอาเอาคืนไปสู่สังคมญาติโยมเส้นเก่าล้มลงเลยก็เช่นกันเอาบริจาคให้มาตามถนนดาวคนแก่คนพิการคนป่วยคนเด็กเล็กบอกให้เอาให้มาเลยแต่บอกแล้วทำไม่ทำก็แล้วแต่ท่านหลวงตาบอกแล้วบอกในสิ่งที่มันดีแล้วถ้ารู้แล้วไม่ทำก็เรื่องของท่านท่านจะเอาไปในสิ่งที่มันชั่วไปแล้วแต่หลวงตาบอกแล้วน้ำก็เช่นการบอกให้เอาไปในทางที่มันดีทางที่มันถูกถ้าท่านเอาไปทางที่มันไม่ชอบถ้าเป็นบาปเป็นกรรมของท่านแล้วแต่ท่านทราบเอาอยากได้ดีก็ทำเอาอยากได้ชอบก็ทำเอาเพราะทองก็หมดแล้วท่านบอกแล้วหลวงตามีหน้าที่เดินอย่างเดียวท่านก็มีหน้าที่จัดการของท่านเองก็บอกแล้วอนุญาตก็เช่นอย่างทุกอันนี้แหละญาติโยมนำสิ่งของมาถวายก็เป็นการสละสิ่งของของคนแก่คนทุกคนได้ปั่นเป็นการกำจัดความตนีออกจากใจยิ่งให้ก็ยิ่งได้ผลบุญแต่ทำให้ร่ำรวยมั่งคั่งไปทางไหนเพราะมีแต่คนชื่นชมยินดียกย่องอย่างเข้าใจอันนี้การให้ทานรักษาศีลก็คือรักษาการวาจาใจของตนให้เรียบร้อยเว้นจากข้อที่พระเจ้าห้ามตามตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตเช่นการรักษาศีล5ศีล8เป็นของอะไรศีล10เป็นของกรรมเดชศีล227เป็นของพระเพื่อกำจัดความไม่ดีไม่งามออกไปและก็จะงามยิ่งขึ้นไปทั้งความคิดครับรูปการกระทำก็จะเป็นที่น่านับถือน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแก่ผู้ที่รู้จักพบเห็นและจะคอยทำตามแบบอย่างที่ดีไปด้วยอันนี้การรักษาศีลอินทรการภาวนาคุณสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาท่านภาวนาใหม่หมายถึงการอบรมฝึกฝนจิตจนกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นในสันดานเช่นการเจริญสมถะภาวนาทำจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากนิวรณ์เรื่องเศร้าหมองมีโรคกลกเป็นต้นทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วจนถึงการเจริญวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาดูเห็นตามความเป็นจริงตัวปัญญาก็จะยิ่งเจริญขึ้นจนสามารถกำจัดกิเลสไปสู่มรรคผลนิพพานได้ในที่สุดอันนี้การเทธรรมะสามข้อนี้ตาของฝากไว้กับญาติกับโยมท่านทุกคนด้วยสาธุแล้วถ้าทุกคนมีธรรมะสามข้อนี้ฝังไว้ในจิตในใจแล้วก็ความจะอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขประเทศชาติก็จะอยู่เย็นเป็นสุขโลกก็จะไม่เดือดร้อนที่มันสับสนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะมันขาดศีลขาดธรรมทำอะไรก็ไม่เคียงความเท่าบาถ้าเรามีธรรมะไว้ฟังไว้ในจิตในใจแล้วจะทำอะไรก็เคียงความเท่าบาทุจริตถ้าอายเท่าบาทุจริตทีนี้คนจะปากมันก็เกิดขึ้นแก่เราอันนี้ผู้ปุโสมันก็มีทีนี้ประการที่สองลุกตามาทุกโง่มาเวลาความโลภความโกรธความหลงบางทีมีคนอยู่ดาวว่าร้ายต่างก็อดเอาบนเอาปากเขาหูเราเขามีปากเขาก็พูดเรามีหูเราก็ฟังเราหลงเรายึดมั่นถือมั่นในตัวของเราเขาแต่ดาวฟังแล้วเขาอดเอาบนเอาแต่ก็เรื่องของกายเรื่องของเท้าแต่ใจเราไม่ได้แต่เดินแต่ร้อนเขาก็เดาบนเอาเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราในด้านสี่บรรณานี้ด้านสี่ก็คือดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเป็นกายอันนี้ที่พ่อแม่ให้มาด้านดินก็คือพ่อให้ด้านน้ำก็คือแม่น้ำคือแม่โมก็คือพ่อที่ท่านให้มาประชุมกันเป็นประชุมส่วนด้านลมกับด้านไฟเป็นด้านอาศัยมาที่หลังคนตายไปแล้วลมกับไฟหายไปก่อนเดี๋ยวแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำที่พ่อแม่ให้มากลับคืนไปสู่สภาพเก่าสภาพเดิมของมันจะเป็นดินน้ำเหมือนเก่าอันหน้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
อย่าไปยึดมั่นหรือว่าในตัวของเรามากไปแล้วมองไปในไตรลักษณ์ปล่อยไปตามไตรลักษณ์ไอ้ที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นอันตรายแต่เราไปยึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นอันตรายจนตนก็จะเป็นทุกข์เพราะตัวมันโง่ตัววิชาเนี่ยมันโง่เอาลึกตัววิชามันโง่เข้าใจว่ารูปกับนามนี้เป็นตัวตนทำให้เกิดสังขารการปรุงแต่งขึ้นสังขารนั้นก็คือวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดรูปนามรูปนามทำให้เกิดยัตนะและยัตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดรูปขันธ์รูปขันธ์ทำให้เกิดกายเกิดสิ้นตายเมื่อสัตว์ตายไปพร้อมอวิชชาจักก็เริ่มตั้งต้นใหม่วนเวียนต่อไปตามวนเวียนแห่งการเกิดดับทำให้สัตว์และมนุษย์เกิดตายเกิดด้วยไปจนกว่าวิชาจะดับเกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมนุษย์จึงหยุดเกิดเพราะเมื่อตายไปไม่มีอวิชาเป็นเหตุแล้วก็จะไม่เกิดสังขารและเป็นผลเมื่อไม่มีสังขารและเป็นเหตุก็จะไม่เกิดวิญญาณและก็จะไม่เกิดอะไรต่อไปอีกเปรียบเหมือนบุคคลยกสวิตช์ไฟฟ้าขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะหยุดทันทีฉะนั้นดับไปวิชาซักตัวมันโง่เลยถ้าเกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมามันก็จะไม่โง่จะไม่หลงโมหะมันจับไปถ้าเกิดวิชาขึ้นมาอันนี้เป็นโอกาสที่จะฟังวันนี้เทศนาพึงตั้งใจฟังโดยตั้งใจเพ่งตาให้สำเร็จประโยชน์ของตนของตนโดยตั้งใจเพ่งตาให้คิดว่าโอวาทนี้พระเจ้าทรงสั่งสอนเราคนเดียวเราคนเดียวจะเป็นผู้รับปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทนี้ความจริงการฟังเทศน์ไม่ใช่เพียงของง่ายจะเข้าใจได้ก็ต้องอาศัยผู้แสดงชี้แจงเปิดเผยให้เข้าใจพระปริยัติธรรมเป็นแต่แผนที่เท่านั้นถ้าแสดงแต่ตามแนวของพระปริยัติธรรมเท่านั้นก็เท่ากับชี้แผนที่ให้ดูเท่านั้นความจริงภูมิประเทศกับแผนที่ไกลกันมากถึงจะพูดถึงวัดเส้นวัดวาได้อย่างคล่องแคล่วก็ยังห่างไกลกับความจริงอยู่นั่นเองถ้าเข้าใจแผนที่แล้วและไปตรวจดูในภูมิประเทศนั้นให้เห็นว่าตนเองนั่นแหละจะได้รู้ความจริงผู้ศึกษาจำทรงพระปริยัติธรรมเท่ากับเรียนแผนที่เท่านั้นแต่ได้รู้ของจริงหาไม่ได้ต่อเมื่อเข้าใจพระปริยัติธรรมแล้วและตั้งใจปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างไรที่ท่านแสดงไว้ว่ายัตถาภูตญาณทัศนะนั่นแหละจึงชื่อว่าถือเอาประโยชน์ในพระปริยัติธรรมได้การที่จะถือเอาเนื้อความในพระปริยัติธรรมได้ก็ต้องอาศัยนายกผู้เดินนำหน้าหรือผู้แสดงสีแจงถ้าผู้แสดงรู้เต็มแผนที่ไม่รู้ภูมิประเทศคือนั่นเป็นผู้นำหน้าก็วนกันเท่านั้นเองเพราะเหตุนั้นจึงว่าการฟังธรรมเป็นของยากคือยากที่จะเข้าใจเมื่อพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เป็นของตื้นให้มองดูคนไทยเราทั้งประเทศล้วนแต่ใฝ่ใจในทางพุทธศาสนาโดยมากเอาคนหลักคือบรรพชิตนับด้วยล้านแต่จะหาผู้สิ้นสงสัยในพระอริยมรรคอริยผลอย่างตามเพียงพระโสดาเท่านั้นก็มีส่วนน้อยเหลือเกินในพวกเหล่านี้ทุกคนได้พากันตั้งใจว่าจะถืออารมณ์กุศลธรรมให้ได้เพราะพระธรรมเป็นของต่างใครจริงใครได้ไม่ต้องเป็นหวังคนอื่นอย่าทุ่มถูกรูปตนเองที่เราสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติปัญญาสมบัติอินปานนี้หรือเข้าใจเห็นว่าอุปนิสัยของเราสามารถที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมได้โดยแท้ตนของเราที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมถึงเพียงนี้เปรียบเหมือนไม่ถือดาบเท่ากับสุขเห็นมาดีแล้วยังขาดอยู่แต่การรับเท่านั้นถ้าตั้งใจรับไม่ถือคนก็ใช้การได้เท่านั้นเองข้อประมาณนี้สันใดตอนของเราที่พักพร้อมด้วยรูปสมบัติปัญญาสมบัติพอรู้ผิดรู้ถูกนี้ชื่อว่ามีอุปนิสัยสมบูรณ์แล้วยังขาดอินทรีย์หรือพละคือสัตว์วิทยาสติสมาธิปัญญาเท่านั้นถ้าตั้งใจบำรุงอินทรีย์หรือกำลังทั้งห้านี้ให้เต็มรอบแล้วก็คงจะเห็นหน้าเห็นหลังกันเท่านั้นเอง
อันบรรลุอินทรีย์หรือพละนี้เท่ากับรับมิตรรับดาบให้ถึงคมมีประมาณส่วนนั้นตอนนี้จะแสดงเรื่องคำว่าปรมีต่อนักสิทธิสืบไปด้วยพระบารมีทั้งสี่ประการนั้นเปรียบเหมือนอาหารอันประณีตแต่ละอย่างละอย่างถ้าผู้ใดรับแจกตั้งใจบริโภคแม้แต่อย่างเดียวก็อาจสำเร็จประโยชน์ที่ตนประสงค์ได้และคำว่าปรมีนี้องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสร้างสมมาสิ้นโกรธแก่การพิรันมาอันมาถึงประชิมชาติจึงได้นำมาแจกแก่บริษัทและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่เท้าพุทธการตลอดมาจนถึงทุกวันนี้คือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้แก่พระสงฆ์สามเณรตาว่าขาวนางศรีอุบาสกปาชิกาผู้รักษาโพชฌงค์ศีลเรียกว่าประพฤติเรียกคำว่าคือคุณธรรมเป็นเหตุออกจากกามผู้เห็นโทษของกามจึงจะประพฤติเรียกคำว่าคือได้ความจริงการนี้เป็นตัวสวรรค์สังโฆเป็นว่าสวรรค์และสวรรค์อีกที่หนึ่งว่าอารมณ์เลิศการสับเป็นว่าความรักความใคร่ความชอบใจถ้าเราใคร่ชอบใจในวัตถุนี้มีวิญญาณหรือวัตถุที่หาวิญญาณไม่ได้ก็ชื่อว่ากามทั้งสิ้นคำที่ว่ากามนั้นเป็นคำกลางแต่น้อมไปทางใดก็ได้ได้ทั้งดีและชั่วแต่เรียกคำว่าออกจากกามในเรียกคำว่าบารมีนี้หมายกามเน้นอัศรัพย์โดยตรงกามทั้งหลายแต่เป็นเจ้าโลกจึงเรียกว่ากามมโนคนจากที่ได้เห็นโลกของกามการที่จากที่ได้เห็นโลกของกามเป็นการเห็นว่ายากเพราะกามไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวคุณของกามก็มีมากคุณนั้นแหละมาผิดโทษเสียคุณของกามนั้นก็คือความสุขในโลกและแก่ความสุขเกิดจากการเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดจากการมีย่ามีเรือนมีลาภมียศมีบุตรมีหลานความสุขเกิดจากความเป็นขันติยมหาศาลธรรมนามหาศาลเป็นเศรษฐีพระราชาดีความสุขเกิดจากความไม่มีโลกความสุขเกิดจากดูการเต้นรำเมื่ออาจประนายก็ถึงได้การยอดยวนและเพื่อเพลินเพื่อหมดทั้งสิ้นชื่อว่าความสุขในโลกถ้าจะสีคุณของการไม่เต็มผีแล้วคุณเข้าใจว่าผู้จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกับพระอรหันต์ตลอดถึงพวกเราที่ได้ประสบพบเห็นพระศาสนาอยู่ทุกวันนี้ได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาประพฤติพรหมจรรย์อยู่ทุกวันนี้ถ้าจะไม่ชอบดูถูกดูหมิ่นแล้วก็ต้องว่าเป็นคุณของการทั้งสิ้นถ้าว่าโดยโทษแล้วเขามีมากมายเยอะเกิดไปแล้วต้องป่วยต้องไข้มีโรคภัยต่างๆจนเหลือความสามารถของแท้แต่ยังเป็นเด็กเป็นแล้วเขามีโรคอิสระนิดหนึ่งมีตาลมีสาวเป็นต้นจะเลยขึ้นมาถือเป็นหนุ่มเป็นสาวเขามีโรคอิสระนิดหนึ่งมีโรคหิ่งพิการเป็นต้นจะเลยขึ้นมาถือกลางคนเขามีโรคอิสระนิดหนึ่งแต่เท่าแล้วเขามีโรคสำหรับคนแก่เท่าอิสระนิดหนึ่งมีประเภทต่างๆกันจนถึงแก่ตั้งโรงพยาบาลรักษาก็เลยต้องตายความตายเล่าก็หาที่มิตรต้องหมายไม่ได้บางทีตายมาแต่ในคันบางทีคลอดออกมาแล้วก็ตายตายแล้วบรรดาชีวิตก็มีตายสมุนก็มีบรรดาผู้ตายเหล่านั้นไม่ว่าจะตายขนาดไหนต้องมีเจ้าของไม่ยอมให้ตายทั้งสิ้นโดยที่สุดคนยังสาเหนือโลกตามพระราชกำหนดกฎหมายของบ้านเมืองบอกความอยู่ว่าผู้ประพฤติเช่นนี้ต้องตายตามกฎหมายแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเจ้าของมองเห็นไม่อยากให้ตายคนแก่ๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้กันตายแต่ถ้าว่ามีความแก่ความใกล้ความตายเป็นผู้เท่านั้นก็ทำเมาจะต้องเดือดร้อนด้วยการข่มเหงเปลี่ยนเปลี่ยนกันเป็นต้นว่าประเทศต่อประเทศคณะต่อคณะบุคคลต่อบุคคลจนกระทั่งสามีภรรยาก็ยังข่มเหงเอาเปรียบกันถ้าหาผู้ข่มเหงไม่ได้ตัวเขาตัวเองก็คงหรือเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองคือประพฤติตนโดยการเหลวไหลยากจนคนแก่ลูกยากลำบากใจแต่อาหารรุ่นละอิ่มก็ไม่เพียงพอการเสพอาหารก็เสียงกันดังถ้าจะพัฒนาความรู้ความลำบากของโลกตัวดูก็ยังมีที่สิ้นสุดความรู้เหล่านี้มีการเป็นต้นเองน่าเบื่อน่าลำพานเสียดิขไนก็ขำคุณเท่ากันดูคุณไม่พอเสียโทษยังแต่ว่าป่วยไข้หรือความตายเท่านั้นก็หักลบล้างคุณคือความสุขเสียสิ้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน
เห็นโทษของโลกอย่างนี้จึงพยายามหนีโลกเมื่อหนีพ้นด้วยพระองค์แล้วจึงทรงประกาศพุทธโอวาทให้ผู้เห็นโทษหนีด้วยตามหนีโลกก็คือเนี่ยธรรมะการออกจากกายคือการประพฤติพรหมจรรย์ออกด้วยการเสียก่อนการบวชเป็นพระสงฆ์สามเณรเป็นตาพระขาวทางสีปาชมปอดสีขาวเมตุนิรันดร์ที่ว่าเนี่ยธรรมะออกจากกายด้วยกายเมื่อภาคกายให้ห่างจากกายนั้นแล้วเอวแม้จะยังเกี่ยวข้องอยู่ในใจก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขการที่จะแก้ไขภาคกายออกจากกายได้ชื่อว่ากายวิเวกเป็นเนี่ยธรรมะคุณประการหนึ่งการที่จะภาคกายออกจากใจต้องเจริญสมาธิให้สำนานแต่นั้นแหละสมาธิมีประโยชน์เป็นอันมากยากที่จะเลือกสรรถ้าโดยมิจฉาสมาธิเข้าก็ทำให้เสียเวลาเป็นไส้น้อยเหมือนผู้เจริญวิปัสสนาบางพวกเกิดโทษิตาลิปปารจิตตาวิชาหรือใจคนอื่นได้ก็เข้าใจเสียว่าจนได้สมาธิวิเศษวิโสแต่จะภาคกายออกจากกามก็ไม่ได้แต่ว่าแต่ภาคกามออกจากใจเลยตรงวินิจฉัยว่านั่นมิจฉาสมาธิไม่ใช่ทางพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ว่าวิมิจฉาวิคามีวิมิจฉาวิเศษอีธรรมีความว่าจิตสกัดจากกามทั้งหลายสกัดจากอกุศลทั้งหลายมีวิตกวิจารปีติและสุขเป็นที่อยู่จึงเป็นประเภทแห่งสมาธิบัญญัติคือเข้าใจว่ากามาวจรสุนัขดับก่อนแต่พระพุทธชาติถ้ากามาวจรสุนัขยังมีอยู่ยังไม่ใช่พระพุทธชาติการเจริญสมาธิจนจิตภาคออกจากกามได้ชื่อว่าจิตตวิเวกเป็นเรื่องของมรรคภูมิประการหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นแต่จะทำข้าปารานวิกาคัมภนาปารานยังเป็นภูมิธรรมอยู่ก็จะพึ่งลงไหลต้องมันเป็นเนกขัมมะอย่างสูงที่เรียกว่าอุปทิเวกให้เกิดให้ดีให้ชมได้ส่วนอุปทิเวกนี้เป็นหน้าที่ของทิฏฐิวิสุทธิวิปัสสนาญาณหรือว่าเมื่อคุณบุตรเจริญผู้เจริญจิตตวิสุทธิถ้าจิตออกจากกามได้แล้วเพื่อจะทิฏฐิความเห็นได้ตรงอย่าให้เงื่อนไปในทางที่ผิดคือคำวัตถุขันธ์กายโยกและอันตรายที่รับพระธาตุโยกทั้งสองให้จิตดีอยู่ในปัจจุบันกำจัดอดีตอนาคตเสียให้หมดให้เห็นสัมปยุตตธรรมคืออดีตอนาคตปัจจุบันรวมอยู่ในที่อันเดียวกันตัดความสงสัยในอดีตอนาคตเสียอดีตอนาคตนั่นเองเป็นตัวสังขารความเกิดความดับทอดทุกข์ไปอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่สังขารทั้งสิ้นเมื่อเป็นสังขารและจิตอันเป็นกลางที่ท่านตั้งชื่อว่าสังขารุปเปขาญาณด้วยอนุโลมปฏิโลมก็จะเกิดฌานทัศนะมียถาภูตญาณเป็นมรรคปฏิปทารู้เท่าสังขารรู้เท่าสมมติเป็นวิมุตติญาณทัศนะที่เข้าใจว่าตัวเป็นนามเป็นรูปเป็นธาตุเป็นขันธ์ก็ดับคือดับความไม่รู้จริงทีนี้ตัวก็ไม่ได้เป็นนามเป็นรูปเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นตามตั้งอาบเห็นตัวเป็นนามสัจใจชื่อว่าจิตตุปเสธรรมได้ชื่อว่าได้ดื่มรสของพระพุทธเป็นอุปทิเวกชื่อว่าเนี่ยธรรมะคุณประการหนึ่งแต่นั้นแหละอุปทิเวกก็มีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอย่างต่ำเพียงผู้พระโสดาภิสัทธิภาคาอย่างกลางเพียงผู้ของพระนาคาอย่างสูงเป็นผู้ของพระรามเนี่ยธรรมะในมาบางแห่งท่านแสดงว่าเป็นชื่อของปริพานผู้ถึงปริพานแล้วทุกในโลกดับหมดถึงแม้อัตภาพยังอยู่ในโลกถึงจะเกิดโลภะพลาดให้ตายก็ได้แล้วเปลี่ยนทุกขเวทนาเท่านั้นส่วนโสกับปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสัมเมื่อได้ทำใจให้เสร็จเรียนได้จึงเชื่อว่าเป็นผู้พ้นทุกข์ใจของท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์ชาติเดียวเฉลยนิพพานพิสุทธิ์เป็นความสุขอันเลิศไม่เฉียดไม่ทุกข์อย่าเข้าใจว่าพระนิพพานสูญหายไปสูญหายไปแต่กิเลสผู้แทนทุกข์เท่านั้นอริยมรรคอริยผลเป็นของมีจริงพระนิพพานเป็นของมีจริงเป็นวิสัยของพระนิพพานแต่จะได้เอาพระนิพพานได้เห็นก็เมื่อความสุขอันปราศจากทุกข์มีอยู่เส้นนี้เราจะมาลงรายอยู่กับความสุขอันเชื่อด้วยทุกข์อยู่อย่างนี้เป็นสมควรแก่มนุษยชาติของตนและเหลือความสุขในโลกนี้เพื่อเผยความสุขอันเกิดแต่ไฟคือไฟให้สำเร็จความอบอุ่นได้สำเร็จอาหารจิตได้เสียงสว่างให้ความสุขแก่มนุษย์อย่างพอใจทุกประการ
ชื่อว่าเป็นของมีคุณมีประโยชน์หาสิ่งเปรียบไม่ได้แต่นั้นแหละไม่มีแต่คุณอย่างเดียวมีนักโทษอย่างพระผู้มาถ้าจะพิจารณาโทษของไปก็ลึกซึ้งมนุษย์พวกเราเสียชีวิตเสียทรัพย์สินบันดาลจะป่วยพวกไปทีเดียวหนึ่งก็นับไปด้วยความสุขเกิดจากการทำความสุขเกิดจากไฟมีอุปมาเช่นเดียวกันกับความสุขของปานมีแต่คุณอย่างเดียวไม่มีโทษเกี่ยวกับมีแค่สารพัดนึกดวงหนึ่งมีคุณวิเศษปรารถนาอะไรสำเร็จหมดต้องการแสงสว่างแค่นั้นก็ให้แสงสว่างต้องการอบอุ่นต้องการต้มแกงย่างเผาอะไรซึ่งเป็นอาหารหรือกิจการสำเร็จตามปรารถนาได้ทุกประการแต่จะไม่ผู้คนให้จิตปวดไม่ย่าเวียนทรัพย์สมบัติไม่ผิดแค่นั้นแหละแต่คุณคือความสุขแก่เจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นเพราะประมาณนี้สันใดพระนิพพานก็ให้ความสุขแก่ผู้นั้นรู้ถึงโดยเฉลียวฉะนั้นจึงเป็นตามนั่งปาดผู้เห็นโทษทุกข์ไปในวัฏฏะปาดกนายิ่งนักให้พระสัตว์เป็นประจองดูเห็นจริงด้วยปัญญาของตนถ้าเห็นว่าความจริงดียิ่งนักต่อพระนิพพานก็ให้อุตส่าห์บำเพ็ญเรียกความบารมีโดยในพระผู้ว่าเจ้าได้ทรงแจ้งนิ่งนักปฏิบัติตามอย่านอนใจพระพุทธเจ้ามีพระวาจาไม่ได้มีปฏิถ้าผู้มีศรัทธาเชื่อจริงทำตามจริงคงสำเร็จจริงโดยการเราปัญญามาด้วยประการสนีเอวังนอนหลับฝันดีด้วยกลับบ้านเป็นสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนเลยเราต้องกินหมายปลายทางวันนี้นะครับเราได้ฟังธรรมจากหลวงตาแล้วนะครับจากนี้ไปนะครับหลายๆคนนะครับก็บอกว่าอยากให้หลวงตาท่านข้อหัวข้อศีรษะให้นะครับก็หลวงตาท่านจะได้เมตตานะครับแต่ว่าขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับทุกท่านทุกคนทำตามเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเกิดความสมดุลน้อมรับต่อครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ให้ท่านทุกคนได้สำรวจกายวาจาใจยังไม่ต้องเดินเข้ามาเข้าอยู่กับที่ก่อนนะครับท่านได้เข้ามานะครับท่านใดเดินเข้ามาเกิดความไม่เรียบร้อยนะครับหลวงตาท่านจะนิมนต์ท่านจะวัดนะครับท่านอยู่กับที่นะครับวันนี้นะครับหลวงตาท่านก็เดินมาเป็นระยะทาง20กว่ากิโลนะครับเมื่อวานก็20กว่ากิโลมาถึงบ้านเราแล้วนะครับจนบ้านนะครับของเราก็ขอให้ท่านน้อมรับพระบูชาขอบคุณกับท่านที่ท่านได้เยี่ยมมาให้บุญท่านให้พรพวกเราท่านทุกคนขอเจ้าหน้าที่ผู้คนที่ผู้ใครก็ดีครับขอให้จัดสถานที่นิดเดินก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขอเก้าอี้ให้หลวงตาท่านหลวงนั่งนั่งที่สวยสักนิดเดินครับท่านที่สวยสักนิดเดินแล้วก็ขอให้ท่านผู้บัญชาท่านด้วยนะครับท่านด้วยผู้ใดเดินเข้ามาทางนี้เดี๋ยวครับที่ตอบเข้ามาทางนี้ผู้ใดตอบเป็นแถวนะครับเป็นแถวอย่างนี้นะเป็นแถวนะครับเป็นแถว
ป็นแถวเหมือนแถวหน้านะครับเป็นแถวเหมือนแถวหน้ามองซ้ายมองขวาครับตรงไหนนะครับทำให้เหมือนเสมือนที่เรานั่งตรงกระเบื้องนี่ครับพี่ปูเนี่ยตรงกันไม่ต้องซ้ายขวาซ้ายขวาตรงกันแล้วยังซ้ายขวานะซ้ายขวานะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสามดูให้ดีจะแตกแถวนะครับจะแตกแถวให้พอดีนะครับส่วนด้านหน้ารอสักครู่นะครับด้านหน้ารอสักครู่นะครับด้านหน้ารอสักครู่แป๊บเดียวไม่นานนะครับทางที่เมตตาให้พวกเราได้รับพรข้อขอให้ก่อนกลับบ้านนะครับในระหว่างนี้นะครับขอโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับบอกคุณพี่น้องที่สาธารณชนนะครับช่วงนี้ท่านใดอยากจะมาร่วมทำบุญตักบาตรหลวงตาท่านบอกแล้วให้มาตั้งแต่เช้าใครมาเช้าได้กำไรนะครับใครมาช้าก็จะเสียใจไม่ได้ทำตักบาตรหลวงตาพรุ่งนี้ให้มาก่อนตีห้านะครับอย่างน้อยตีห้าตักบาตรข้าวสุกข้าวสวยข้าวหวานต่างๆผลไม้เหล่าไม้หรือว่าท่านเตรียมไม่ทันก็เป็นอาหารแห้งก็ได้นะครับอาหารแห้งได้นะครับพรุ่งนี้เช้าให้มาก่อนตีห้าหลวงตาท่านจะเดินรับบิณฑบาตตอนตีห้าครึ่งเพราะฉะนั้นเรามาก่อนตีห้าเพราะอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องมาจอดรถพรุ่งนี้เราต้องเตรียมพัฒนาใส่ผ้าใส่ของเพื่อเตรียมใส่บาตรมาจัดแถวตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มาแต่เช้านิดนึงนะครับหลวงตาท่านเดินบิณฑบาตแป๊บเดียวนะครับนั่งอาสนะแล้วหมดสิบท่านบอกว่าหมดสิบใส่บาตรท่านไม่ได้เพราะว่าผู้ดูแลวัดของท่านเป็นอย่างนั้นนั่งอาสนะแล้วไม่รับอาหารเพิ่มนะครับไม่รับอาหารเพิ่มนะครับพรุ่งนี้พระทหารที่เรามาถวายท่านให้เป็นทุกอย่างที่เราสักการะท่านจะนำมาใส่บาตรให้ใส่ถุงนะครับเพราะว่าญาติโยมพี่น้องชาวสุพรรณนะครับมีศรัทธาเยอะมากก็ไก่1359นะครับก็ไก่ห้องอีก1359รบกวนนะครับขยับนิดนึงนะครับภรรยาไม่จะขยับรถนะครับของทุกอย่างใส่ถุงมานะครับพี่น้องศรัทธาเยอะเวลาของลดบาตรลงตาถ่ายเที่ยวจากบาตรนะครับจะได้ไม่เรื่องเยอะนะครับไม่เสียไม่งานนะครับเพราะฉะนั้นใส่ถุงมาแล้วก็เจ้าที่ก็จะหยิบออกหยิบออกนะครับเวลาท่านเวียนเทียนให้กับพวกเราได้รับประทานก็จะน่ารับประทานยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ถุงมานะครับใส่ถุงมาบอกต่อๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้เจ้าที่ท่านได้เตรียมสถานที่ให้ลงตาก่อนโอกาสน้องนะครับให้น้องเข้ามาก่อนก็ได้น้องเข้ามาเลยนะครับเราจะรอให้น้องเข้ามาเลยนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลนะแม่นะเดี๋ยวรอสักครู่ให้ลูกตาท่านพร้อมก่อนนะครับเอาคนป่วยก่อนเลยนั่นนั่นนี่มาแทนเดี๋ยวจะเป็นแถวที่หนึ่งก่อนเข้าหัวแล้วออกมาด้านนี้นะครับออกมาด้านนี้นะครับเข้าหัวแล้วนะครับท่านที่สองที่สามที่สี่แถวหลังให้ต่อเป็นแถวหน้ากระดานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่บอกนะครับให้เข้าเพียงแถวนะครับหัวแถวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพึ่งทางเราแล้วแถวเองข้างหลังจะพึ่งลุกขึ้นอยู่ที่แถวไหนแถวแถวที่สามเห็นนะครับแถวที่สองก็ทำอย่างไรแถวที่สามก็ต่อในทางนั้นนะครับไปต่อแถวสองอย่างนี้นะครับอันนี้ไปนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ลงมาออกมาไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบยืนขึ้นแล้วผ่านกันเลยครับยืนขึ้นนะครับไม่ต้องนั่งนะครับยืนขึ้นเจ้าหน้าที่แนะนำหน่อยนะครับแนะนำด้วยครับยืนเลยครับยืนผมทำไมผมไม่ทำให้แน่เลยเดินอ้อมมาหน่อยพี่นะข้างหลังเนี่ยพวกยืนนะครับผมข้างหน้ายืนนะข้างหลังเนี่ยพวกยืนนะครับข้างหลังเนี่ยพวกยืนนะครับพี่ขอใจเย็นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับท่านที่เดินไปกราบหลวงตานะครับไม่ต้องกราบนะครับเดินไปทำในมือนะครับแล้วพองก้มท่านก็ขอให้แล้วก็มาเดินออกมาเรากราบตรงนี้ก็ได้กราบผู้จิตผู้ใจตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเดินออกมาเลยนะครับเดินต่อกันครับเอาแถวสี่ต่อไปนะแถวสี่ให้เดินเรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวไม่นานนะครับไม่ถึง15 นาทีก็เสร็จแล้วรอสักครู่นะครับดูแลคุณแม่ด้วยครับตอนที่เสร็จแล้วทำให้เรียนบอกเลยครับจะได้ไม่แอบขัดตรงนี้นะครับอย่าแอบเป็นระยะเรื่องโควิดด้วยนะครับรักษาโควิดเป็นระยะหนึ่งการนะครับอ
ชมนะครับครับรถใช้เสียงนะครับทางโรงงานนะฮะรถใช้เสียงสำหรับเจ้าที่อาจารย์ขอให้พรแล้วนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคนที่กำลังต่อแถวนะครับไม่ต้องโค้งนะครับไม่ต้องปาดนะครับตั้งใจทางผมที่เดินนะฮะไม่ต้องเร่งนะครับทางผมที่เดินนะครับไม่ต้องโค้งไม่ต้องปาดนะครับเดินไปนะฮะแม้เดินมาแถวเดินมือนะครับเดินมือให้กับทุกคนเลยครับ